วันนี้นักข่าวก็ถามรองนายกรัฐมนตรีคนที่1คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งจะต้องเป็นผู้รักษาการท่านนายกรัฐมนตรีลาพักผ่อนเนี่ยท่านรองอ้วนรองภูมิธรรมก็จะเป็นคนที่รักษาการท่านบอกเลยครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็สามารถที่จะลาได้รัฐมนตรีก็ลาได้ไปฟังเสียงท่านรองภูมิธรรมครับการลาพักร้อนก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะทั้งข้าราชการทั้งผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเวลาทำงานก็สามารถจะลาพักร้อนได้กรณีท่านนายกเนี่ยก็จริงๆก็คือครอบครัวท่านลูกชายท่านกลับมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาอยู่ที่นู่นแล้วมาเจอท่านนายกที่ญี่ปุ่นวันนั้นกลับมาก็มีโอกาสได้เจอกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกก็ลาไปพักร้อน 2-3 วันก็เป็นเรื่องธรรมดามากที่คนสามารถท่านทำงานโดยที่ไม่ต้องอยู่ทำเนียบมันก็ทำได้อยู่แล้วว่ามีอะไรเรื่องด่วนก็สามารถปรึกษาหารือเพราะว่าก็ลาอยู่ในประเทศนี่แหละนะครับก็เท่านั้นเองไม่ได้ไปเจอกันใช้เวลาอยู่ร่วมกันของครอบครัวผมคิดว่าก็ทำได้ไงผมไม่มีปัญหาอะไรก็ทำได้โดยปกติท่านไปถ้าผมว่าท่านมอบหมายก็มีคนที่มอบหมายให้รักษาการแทนได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องด่วนก็สามารถคุยกันได้อยู่แล้วไม่ว่าจริงๆไม่ว่าต่างประเทศในประเทศนะแต่กรณีนี้ก็อยู่ในประเทศก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าใครทำงานป่วยไข้พักลากิจลาพักร้อนหรือจะลาป่วยมันทำได้ทั้งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้แปลกปลอมอะไรเลยหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับผู้นำประเทศอื่นเขาก็ลานะครับผู้นำเราก็ลาดูเหมือนจะเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าเราก็ไม่เคยปรากฏว่ามีนายกรัฐมนตรีท่านไหนลาพักร้อนมาก่อนนะครับก็คือทำงานถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่หยุดอ่ะไม่ต่างไม่ไปต่างประเทศก็ไม่ได้ลานะครับ